สวัสดีทุกคนครูวันเองค่ะนะคะมีลูกศิษย์ครูคนนึงอะค่ะเขาอินบ็อกซ์มาคุยกับครูแล้วเขาก็พูดกับครูว่าเนี่ยครูผมมาได้เทคนิคใหม่มาอันนึงชื่อว่าแมคกัฟฟินซึ่งเขาบอกผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่ามันยังไงทฤษฎีแมคกัฟฟินนะคะเป็นทฤษฎีของคุณแองกัสแมคเฟลนะคะซึ่งคุณแองกัสแมคเฟลเนี่ยแกเป็นนักเขียนบทแต่ที่มันดังเนี่ยก็เพราะว่าท่านเซอร์อัลเฟรดโจเซฟฮิตช็อกนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยได้นำมาใช้นะแล้วก็มีการสอนมีการใช้กันต่อมาดังนั้นเนี่ยสำหรับตัวทฤษฎีแมคกัฟฟินเนี่ยครูก็ขออนุญาตไม่พูดถึงในรายละเอียดแล้วกันครูขออย่างนี้แล้วกันครูขอพูดวันนี้แล้วกันเป็นแนวทางให้คุณแล้วกันนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับแมคกัฟฟินแล้วนะไม่เกี่ยวกับทฤษฎีแมคกัฟฟินอันนี้จะเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยแล้วไม่เปิดเผยองค์ประกอบบางอย่างในเรื่องแล้วสำหรับใครบางคนสำหรับคนที่อยากเขียนนิยายแบบหมกเม็ดเลือกอะไรหรอที่เราอ่ะไม่ต้องเฉลยในเรื่องเฮ้ยมันได้ด้วยหรอมันได้ด้วยหรอคือครูบอกงี้นะถ้าคุณอยากจะหมกเม็ดอะไรหรือคุณอยากจะปิดอะไรแล้วไม่เปิดให้คนอ่านไม่บอกให้คนอ่านรู้เลยอ่ะให้คุณตั้งจิตอย่างนี้ก่อนว่าขั้นแรกเลยนะอย่างแรกเลยนะเวลาที่คุณจะเขียนนิยายแบบนี้นิยายที่มีโครงสร้างเรื่องทั้งเรื่องอ่ะแต่มันมีบางอย่างที่คุณอ่ะตัดสินใจจะไม่บอกคนอ่านอ่ะให้คุณพิจารณาอย่างนี้เลยข้อที่หนึ่งสิ่งนั้นอ่ะมันจะต้องไม่ใช่เป้าหมายของเรื่องไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเรื่องมันไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบสำคัญคืออะไรองค์ประกอบสำคัญคืออะไรคุณถ้าใครเห็นใครอ่านหนังสือเล่มนี้นะเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้ครูได้พูดถึงการวางทิศทางของเรื่องที่เป็นการมาร์กจุดเอาไว้ในจุดต่างๆที่เรื่องจะดำเนินไปนอกนั้นด้นสดอ่ะปักหมุดเอาไว้นอกนั้นด้นสดหมุดเหล่านั้นอ่ะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผยกับคนอ่านนอกนั้นไม่ต้องเปิดได้ยกตัวอย่างเช่นอ่ะมันมีอะไรบ้างล่ะเริ่มจากตัวละครเป็นใครใช่ไหมตัวละครนำอ่ะเป็นใครมีเป้าหมายอย่างไรแสดงว่าเป้าหมายคือสิ่งที่ต้องเปิดเผยถูกปะแล้วก็อุปสรรค1 2 3นี่คือต้องเปิดเผยถูกป่ะอ่ะแล้วก็สุดท้ายไคลแม็กซ์ก็คือสิ่งที่ต้องเปิดเผยจนจบใดๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณปิดได้ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของเรื่องไม่ใช่เป้าหมายของเรื่องนะคะทีนี้อ่ะครูยกตัวอย่างเช่นพระเอกเนี่ยได้รับมอบหมายจากองค์กรที่ตัวเองทำงานอยู่เนี่ยให้เอาของชิ้นนึงไปส่งให้สำเร็จคุณจะเห็นได้ว่าพระเอกเป็นใครอ่ะสมมติเป็นคนที่เก่งมากในองค์กรนี้แล้วมีเป้าหมายคืออะไรเอาของไปส่งเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือสิ่งที่เราบอกคนอ่านนะว่าเอาของไปส่งแล้วก็ต้องมีอุปสรรคมีไอ้บ้านไอ้บอใครต่อใครเนี่ยมาแย่งแล้วพระเอกก็ต้องสู้เนี่ยนะคะอย่างเงี้ยคุณจะเห็นได้ว่าของชิ้นนั้นน่ะมันคืออะไรไม่จำเป็นต้องรู้มันจะเป็นเงินเป็นเพชรเป็นอะไรมันไม่จำเป็นต้องรู้อะรู้แค่ว่าพระเอกต้องส่งให้ถึงอะพอถูกปะถูกปะดังนั้นของที่พระเอกจะต้องเอาไปส่งมันอาจจะอยู่ในห่ออาจจะอยู่ในกระเป๋าแล้วพระเอกก็คือต้องแบบว่าเอากระเป๋าเนี่ยสะพายโดดล่มโดดอะไรหนีคนร้ายอะไรใดๆก็แล้วแต่มันจะไม่มีการเปิดกระเป๋าแล้วไม่มีการบอกเลยว่าของข้างในคืออะไรลืมไปเลยไม่ต้องบอกเลยได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป้าหมายมันมีแค่ส่งของให้ถึงไอ้เป้าหมายเนี่ยต้องบอกนะถึงไม่ถึงยังไงโดยวิธีการไหนพิชิตอุปสรรคยังไงต้องบอกแต่ตัวของอ่ะมันไม่จำเป็นต้องรู้แต่ทีนี้ถ้าคุณอยากจะสร้างเรื่องบางเรื่องขึ้นมานิยายที่คุณไม่อยากจะบอกคุณไม่อยากจะบอกส่วนสำคัญอย่างเช่นคุณไม่อยากจะบอกเป้าหมายของพระเอกได้ด้วยเหรอคะครูคุณไม่อยากจะบอกวัตถุประสงค์ของเรื่องได้ด้วยเหรอคะครูถ้าใครยังไม่รู้สองอย่างนี้ต่างกันยังไงนะคะก็อ่านในหนังสือเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานกับปั้นเล่มได้นะอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาแล้วมันได้ด้วยเหรอคะครูเราจะไม่บอกสองสิ่งนี้ได้เหรอคะครูครูบอกว่าได้มันมีเทคนิคสองชนิดที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้อันที่หนึ่งคือเทคนิคเรื่องดาร์ครูมเทคนิคที่เรียกว่าดาร์ครูมคือคุณใช้บริบทแวดล้อมทั้งหมดอ่ะให้คนอ่านและตีความว่าสุดท้ายแล้วคำตอบมันคืออะไรแต่คุณไม่บอกเขาเหมือนมันเป็นห้องมืด
เหมือนมันเป็นห้องมืดที่คุณจะไม่ให้ใครดูอ่ะคุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนึงนิยายเป็นเสมือนบ้านหลังนึงของคุณเนี่ยแล้วคุณก็ให้คนอ่านอ่ะดูหมดทุกห้องเลยแต่มันมีห้องนึงเป็นห้องมืดคุณไม่ไขกุญแจให้ใครดูทั้งสิ้นไม่มีใครรู้เลยว่าในห้องนั้นน่ะมีอะไรนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าในห้องนั้นมีอะไรคนต้องเดาเอาเองโดยเดาจากไหนเดาจากห้องอื่นๆเดาจากห้องอื่นๆที่คุณให้เขาดูอ่ะนะยกตัวอย่างเช่นหนังสือเรื่องทะเลสาบสะพรึงหนังสือเรื่องทะเลสาบสะพรึงของคุณอัลจอร์นอนแบล็ควูดนะคือเรื่องเนี้ยมันมีคำถามหลักของเรื่องเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้เจ๋งมากเลยนะมันมีคำถามหลักของเรื่องเลยว่าใครฆ่าเจคเดอะสวีดี้มันเป็นประเด็นที่ทุกคนอยากรู้ใครว่าฆ่าเจคใครว่าฆ่าเจคอ่ะแต่คุณรู้ป่าวว่าตอนจบไม่ตอบว่าใครฆ่าเจคแต่คนอ่านพออ่านถึงบรรทัดสุดท้ายสามารถที่จะเอามือทาบอกร้องมาว่าเฮ้ยนายจุดเป็นคนฆ่าเหรอเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้เลยเนี่ยความเจ๋งของดาร์ครูมคุณไม่บอกนะแต่คนอ่านร้องเป็นเสียงเดียวกันอ้าวไอ้คนนี้ฆ่าเหรออย่างเงี้ยเออคุณไปดูในเรื่องนี้ทะเลสาบสะพรึงของคุณอัลเจอร์นอนแบล็ควูดนะคะคือจริงๆแล้วว่าอันนี้ครูไม่ได้ให้คุณดูเฉยๆนะครูรู้ว่าบางทีเวลาเราอ่านอะคือถึงแม้ว่าคุณอัลเจอร์นอนแบล็ควูดจะเป็นนักเขียนระดับโลกและเทคนิคแพรวๆสุดตัวเลยนะแต่ถ้าครูไม่บอกอ่ะคุณก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นครูก็เลยเขียนบันทึกท้ายเล่มเอาไว้ในบันทึกท้ายเล่มของครูนะคะทรงคุณค่ามากๆเลยอย่างเรื่องทะเลสาบสะพรึงเนี่ยครูวันก็เขียนบันทึกท้ายเล่มนะคะเปิดเผยแล้วก็วิเคราะห์นะคะเทคนิคที่คุณอัลเจอร์นอนแบล็ควูดใช้ในการสื่อสารที่ทำให้เราคนอ่านในฐานะคนอ่านเราตกเข่าชาเลยว่าอ้าวไอ้คนนี้เหรอค่ะเออเนี่ยคุณต้องไปอ่านเองเรื่องนี้นะคะเฮ้ยตอนนี้เดือนกรกฎาคมครูมีโปรฉลองวันอักษรไทยซึ่งฉลองวันอักษรไทยแล้วครูบอกว่าจัดโปรซื้อ1แถม1เฮ้ยทะเลสาบสะพรึงแถมอะไรเดี๋ยวขอดูในทีมเว็บจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าให้โปรคือแถมทั้งสำนักพิมพ์อ่ะเพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้ออีบุ๊ก3เล่มเนี้ยมันก็มีแถมอีกนะทะเลสาบสะพรึงแถมเกาะหวาดหลอนแต่ถ้าคุณจะเอาทะเลสาบสะพรึงเป็นของแถมคุณซื้อของขวัญพิศวงจะแถมทะเลสาบสะพรึงโอเคหรือว่าซื้อนี่ค่ะอีบุ๊กทำลายขั้นเทพเนี่ยก็แถมทะเลสาบสะพรึงนะโอเคไหมเอาล่ะทีนี้เทคนิคถัดมาเมื่อกี้ครูบอกว่ามันจะต้องไม่ใช่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักของเรื่องมันจะต้องไม่ใช่คำถามหลักของเรื่องที่คนตามหาคำตอบอะแต่ถ้ามันใช่แล้วคุณไม่อยากบอกคุณจะต้องใช้เทคนิค1 Dark Room 2คือเทคนิคการให้แสงแห่งความหวังแสงแห่งความหวังครูยกตัวอย่างเรื่องปีศาจป่าอ้อยของครูเนี่ยคือพระเอกนางเอกภาคที่แล้วนะคะสิงกับจิ๊บเนี่ยเขาโกรธเขาแยกทางกันแล้วพอมาภาคที่3ภาคสุดท้ายเนี่ยสิงกับจิ๊บเนี่ยมีการช่วยเหลือปราบปีศาจแล้วกันพลรามเป็นคนปราบปีศาจแต่ว่าสิงกับจิ๊บอยู่ในเหตุการณ์และด้วยความที่เขาเป็นพระนางในภาค2อ่ะภาคนี้เขาก็กลับมาแบบสมศักดิ์ศรีเลยแล้วเขาก็สุดท้ายตอนจบอ่ะครูรู้เลยคนโคตรหวังคนอ่านยังไงต้องหวังให้จิ๊บกับสิงกลับมาคืนดีกันกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันอย่างเงี้ยแสงแห่งความหวังเป็นยังไงมันเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็นเหตุเป็นการกระทำบางอย่างของตัวละครที่ทำให้คนอ่านคาดหวังคาดเดาได้ว่าเฮ้ยเขาคืนดีกันแหมเลยว่ะไอ้ที่บอกว่ามันไม่ได้จบแบบจงแจ้งอย่างเช่นนะอย่างเช่นนะถ้าจบแบบว่าสิงกับจิ๊บก็คือแบบว่าเรากลับมาเหมือนเดิมกันเถอะอีกคนบอกว่าได้สิแล้วก็คือว่ากระโดดกอดกันแล้วก็อีกฉากนึงก็คือเดินจูงมือกันอยู่ในบ้านแล้วก็มีลูกเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นการใช้สิ่งต่างๆเพื่อแสดงคำตอบออกมาตรงๆเลยว่าโอเคเขากลับมาอยู่ด้วยกันแต่อย่างเรื่องปีศาจป่าอ้อยของครูอ่ะครูแค่ให้แสงแห่งความหวังให้คนอ่ะเขาไปจิ้นต่อได้ว่าเฮ้ยสองคนเนี้ยเขาอาจจะดีกันเขาดีกันแหละเขาดีกันแหละอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเรื่องของเรื่องก็คือว่า
สิ่งแรกเขาถามจิ๊บว่าเรากลับมาเหมือนเดิมได้ไหมไม่มีถ้อยคำใดๆผ่านพ้นออกมาจากปากจิ๊บมีเพียงรอยยิ้มเท่านั้นที่กำลังผุดพลายขึ้นบนใบหน้าของเธอแล้วจบหมายความว่านี่คือบรรทัดสุดท้ายเราไม่มีอะไรต่อหน้ากระดาษว่างเปล่าเขียนคำว่า the end แล้วจบเลยจบแค่นี้เลยนะคะไม่มีบทส่งท้ายประเภทว่าเปิดมาในบ้านหลังใหญ่จิ๊บทำกับข้าวสิงนั่งเล่นเกมแล้วมีลูกมีอย่างเงี้ยไม่มีนะให้คนไปจิ้นเองเขาคืนดีกันแหละว้ายเขาคืนดีกันอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าแสงความหวังไม่ได้จบสุดๆแต่ว่าจบให้คนจิ้นต่อแต่ทีนี้ถ้าคุณจะให้คนอ่านอะตีความได้หลายทางมันมีอย่างนั้นด้วยเหรอมีมันมีนะคุณไปอ่านเรื่องป่าคนตายของคุณเอาเจอร์นอนแบล็กวูดครูเขียนบันทึกไทยเล่มไว้เหมือนเดิมเลยอันนี้มันพิเศษมากคือมันไม่เหมือนเทคนิคดาร์กรูมนะดาร์กรูมอ่ะคือทุกอย่างชี้ไปที่คำตอบเดียวอย่างเรื่องทะเลสาบสะพึงเนี่ยทุกสิ่งที่เขียนมาตั้งแต่ต้นจนจบชี้ไปที่คำตอบเดียวว่าคนคนนี้คือคนฆ่าเจคนะคะส่วนเทคนิคเมื่อกี้ที่ครูพูดถึงว่ามันตีความได้หลายทางอ่ะตีความได้หลายทางอ่ะหมายความว่าทุกเบาะแสไม่ได้ชี้นำไปที่คำตอบเดียวแต่ชี้นำไปที่หลายๆคำตอบแล้วแต่ว่าคนอ่านอ่ะจะจับอันไหนมาตีความอย่างเรื่องป่าคนตายอ่ะเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังก่อนเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีตัวละครนะเอ็มซีแล้วกันนะ MC เนี่ยเขาก็มาที่เมืองหนึ่งแล้วเขาเป็นคนชอบท่องเที่ยวอ่ะเขาก็เที่ยวไปเรื่อยเที่ยวงบน้อยอ่ะนะแล้วเขาก็มาถึงโรงแรมริมทางพอเขามาถึงโรงแรมริมทางปั๊บเนี่ยเขาก็เข้าไปในโรงแรมริมทางเพื่อจะทานอาหารแล้วเดี๋ยวเขาจะไปต่อแต่ด้านบังเอิญเนี่ยเขาไปเจอผู้ชายท่าทางประหลาดคนนึงนักเขียนใช้เทคนิคใส่ความประหลาดให้เขาอ่ะจนคนอ่านยังไงก็ต้องรู้ว่าไอ้นี่ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วคนอ่านก็เริ่มจับจุดแล้วก็สนใจว่าชายแก่คนนี้คือใคร MC ก็เริ่มคิดว่าไอ้แก่นี่เป็นใครแล้วก็สุดท้ายมีการคุยกันแล้วก็ถึงได้รู้ว่าเขาเนี่ยมาจากสถานที่ที่เรียกว่าป่าคนตายและไอ้นี่ยังมีหน้านัด MC ยังมีหน้าไปนัด MC บอกว่าเฮ้ยถ้าอยากรู้ความจริงเดี๋ยวเที่ยงคืนไปเจอกันที่ป่าคนตายเป็นคุณจะไปไหมแล้วคุณว่า EMC จะไปไหม MC มันต้องไปไม่งั้นเป็น MC ไม่ได้ถ้ามันไม่ไปแล้วใครจะเล่าเรื่องถูกไหม MC มันมีหน้าที่เนี้ยนะทีนี้คุณรู้เปล่าว่าป่าคนตายตีความได้หลายทางคือเบาะแสที่เขาให้มันตีความได้หลายอย่างมากเลยไม่รู้สิไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นผีมั้งอะตีความได้อ๋อมันเป็นมัลติเวิร์สป่ะวะมันมาจากอีกมิตินึงเป็นมัลติเวิร์สป่ะอ่ะมันก็ตีความได้แล้วอันเนี้ยคือโหครูตกใจมากเลยตอนที่ครูอ่านเรื่องปากคนตายว่าเพราะว่าการให้บทแสอ่ะมันอ่ะเอาเนี้ยมันมีเทคนิคพิเศษทำยังไงไม่ให้บทแสชี้ไปที่จุดเดียวทำยังไงให้คนอ่านตีความได้หลายทางอ่ะคุณต้องไปดูในบันทึกไทยเล่มปากคนตายนะคะแล้วก็แต่ที่บอกว่าครูแบบประหลาดใจครูเซอร์ไพรส์มากเลยก็คือว่าคำที่เขาบรรยายคำที่เขาให้บอแสอ่ะมันเป็นบอแสที่คนสมัยใหม่ตีความได้ว่ามันคือพหุจักรวาลคือมัลติเวิร์สอ่ะแต่แน่นอนบอแสที่ว่าเป็นผีก็เข้มแข็งนะเข้มแข็งทั้งสองฝั่งทั้งผีทั้งมัลติเวิร์สเนี่ยแหละแต่ที่มันแปลกคือว่าคุณเอาเจอร์นอนแบล็กวูดเขียนเรื่องนี้ไว้เกือบ100ปีที่แล้วนะคะแล้วมัลติเวิร์สมีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตกลงอ่ะจริงคุณลองไปอ่านในครูว่าแบบมหัศจรรย์มากเรื่องเนี้ยนะซื้อ1แถม1เหมือนกันอ่ะซื้อ1แถม1เหมือนกันอยากได้ป่าคนตายเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าคุณอ่านป่าคนตายแถมของขวัญพิศวงแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ป่าคนตายเป็นของแถมคุณซื้ออีบุ๊กตั้งไข่แถมป่าคนตายนะคะหรือว่าซื้ออีบุ๊กอะไรล่ะอ๋อซื้อพูดภัยแห่งท้องน้ำแถมป่าคนตายเฮ้ยหมออ่ะพูดภายแห่งท้องน้ำมันเป็นเรื่องผีที่หวานมากเลยแล้วแบบน้ำตาซึมอ่ะเป็นอะไรที่มันแบบมันซึ้งมากเลยเขียนเองยังร้องไห้เองแล้วมาอ่านคู่กับป่าคนตายป่าคนตายนี่ก็ซึ้งนะซึ้งมากเลยโอ้โหฉันแปลไปฉันก็น้ำตาจะไหลไปซึ้งมากแล้วมันแบบมีเทคนิคแพรวๆ
ทั้งคู่เลยอ่ะครูว่าเหมาะซื้อคู่เล่มเนี้ยคุ้มที่สุดนะคะเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะดาร์กรูมก็ตีความได้ทางเดียวแสงแห่งความหวังก็ตีความได้ทางเดียวแต่ถ้าคุณจะให้บอกแสที่สามารถตีความได้หลายทางอันเนี้ยสิ่งนั้นน่ะจะต้องไม่ใช่เป้าหมายของตัวละครนำและไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเรื่องสรุปนะถ้าคุณจะไม่เฉลยไม่บอกคุณอ่านเรื่องไหนอะนะนะคะ1สิ่งนั้นต้องไม่ใช่เป้าหมายของตัวละครไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเรื่องนะคะซึ่งถ้าใช่คุณสามารถใช้เทคนิคดาร์กรูมหรือแสงแห่งความหวังได้ใดๆก็ตามถ้าคุณใช้เทคนิคบอกให้เบาะแสทั้ง2ทางผีมั้งมัลติเวิร์สมั้งอย่างเงี้ยอะถ้าคุณให้เบาะแสทั้ง2ทางให้คนอ่านตีความได้2ทางหรือ3ทาง4ทางแบบมากกว่า1ทางอะอย่างนั้นอะจะต้องไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของเรื่องไม่ใช่เป้าหมายหลักของตัวละครเพราะว่าของพวกเนี้ยคนอ่านมันต้องเห็นในทางเดียวอะว่าคำตอบคืออะไรอะทีนี้มาข้อ2ถ้าการไม่เฉลยได้ถ้าให้คุณส่งสารหรือนำเสนอธีมได้การไม่เฉลยนั้นคู่ควรที่จะมีอยู่อ่ะครูยกตัวอย่างเรื่องนี้เลยของขวัญพิศวงของครูอัลเจอร์นอนแบล็กวูดเหมือนกันครูบอกแล้วคนอัลเจอร์นอนแบล็กวูดอ่ะครูว่าเขาเป็นคนที่ชอบใช้เทคนิคแบบไม่เฉลยอ่ะเยอะมากแล้วคุณรู้เปล่าว่าในนี้เรื่องนานมาแล้วนะอันนี้เรื่องมันนานมาแล้วนะแต่ครูเล่าให้ฟังคือมีตอนนั้นครูไลฟ์อยู่แล้วครูพูดถึงเรื่องของคุณอัลเจอร์นอนแบล็กวูดที่ครูเอามาแปลแล้วก็มีคนอ่ะคอมเมนต์ขึ้นมาบอกว่าเนี่ยคุณอัลเจอร์นอนแบล็กวูดอ่ะคือครูพูดออกมาว่าเขาว่าคุณอัลเจอร์นอนแบล็กวูดอ่ะเป็นนักเขียนระดับโลกแล้วเขาก็คอมเมนต์ขึ้นมาครูจำไม่ได้ครูอ่านคอมเมนต์นั้นดังๆหรือเปล่าแต่ครูจำแม่นเลยว่าครูเห็นคอมเมนต์เนี่ยเขาพูดว่าคุณอัลเจอร์นอนแบล็กวูดอ่ะคือประมาณว่าเป็นนักเขียนที่อะไรนะฝีมือไม่คงที่อ่ะแล้วครูก็แบบว่าไม่ได้ตอบอ่ะแต่ครูก็แอบอดคิดไม่ได้ว่าไม่คงที่กับไม่เข้าถึงเนี่ยมันมีเส้นบางๆไหมคืออย่างนี้นะคุณครูมองอย่างนี้คือคุณอัลเจอร์นอนแบล็กวูดอ่ะเขาเป็นคนที่ศึกษาเรื่องพลังจิตใต้สำนึกซึ่งถ้าจะพูดถึงแม้นคนในปัจจุบันเนี้ยก็มีคนเข้าถึงไอ้พวกอย่างเงี้ย law of attraction law of vibration เนี่ยกฎต่างๆที่พูดถึงพลังจิตใต้สำนึกอะมีไม่ถึง 3% ในโลกมั้งหรือว่าถึงไม่รู้นะที่ครูเห็นแน่ๆคนที่เขียนบทกังฟูแพนด้าพวกเดียวกับฉันแน่นอนพวกพลังจิตใต้สำนึกแน่นอนอาจารย์ชิฟูอาจารย์อูเกะเขาพูดแต่ละคำมาเขาพวกฉันพวก 3% ในโลกทั้งนั้นเลยอะนะทีนี้แล้วคุณอาจารย์น้องแบบพูดอะก็คือเหมือนกับสนใจเรื่องเดียวกับครูก็คือสนใจเรื่องพลังจิตใต้สำนึกอะนะแล้วทำให้มันแสดงออกมาในงานเขียนหลายๆงานอะซึ่งถ้าครูไม่บอกอะคุณก็อาจจะไม่รู้ก็คือถึงต้องมีบันทึกท้ายเล่มไงบอกหมดทั้งเทคนิคการเขียนทั้งอะไรหลายๆอย่างอะซึ่งมันจะต้องอาศัยการตีความครูไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันเอาลูกศิษย์ท่านนั้นมาแขวะไม่ใช่นะมันไม่แปลกนะที่เราคนที่อ่านแล้วไม่ได้อยู่ในสายพลังจิตใต้สำนึกอะจะไม่เข้าใจซึ่งครูอะเข้าใจลูกศิษย์ท่านนั้นนะลูกศิษย์ท่านนั้นน่าจะไปเอามาจากเว็บหนึ่งแล้วที่เขาเขียนประวัติของคุณอัลเจอร์นอนแบล็กวูดแล้วเขาบอกว่าแกเป็นคนเขียนวุบวาบอะเดี๋ยวดูดีเดี๋ยวฝีมือไม่คงที่อะไรเนี่ยนะแต่ครูก็ยังงงอยู่เลยว่าทำไมฉันอ่านกี่เรื่องทำไมฉันอ่านกี่เรื่องฉันก็ว่าเฮ้ยคือมันถึงก็ตบเข่าฉาดเลยว่ามันยากมากเลยเว้ยที่มันจะมีมนุษย์ที่เข้าถึงแก่นแท้หรือว่าพลังขุมพลังแห่งจิตใต้สำนึกอันเนี้ยมันต้องศึกษาแล้วซึ่งครูกับคุณอัลเจอร์นอนเป็นคนที่มีวัยที่มันห่างกันแบบเกือบ100 ปีอ่ะแต่สนใจเรื่องเดียวกันอ่ะไม่มีใครที่จะเขียนบันทึกท้ายเล่มในงานของคุณเอาเจนนันแบล็กบูดได้ดีเท่าฉันแล้วล่ะนะเพราะว่าฉันก็คือคุณรู้บอกว่าคนที่ศึกษาพลังจิตใต้สำนึกในโลกนี้มีน้อยและคนที่คนนั้นน่ะที่เป็นนักเขียนด้วยอ่ะแล้วมีความสามารถที่จะแปลงานวรรณกรรมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ด้วยอ่ะฉันว่ามันน้อยว่ะเอาว่ามันน้อยกว่า 3% แง่ๆเลยอ่ะนะ
อ่ะขออนุญาตเขาเรื่องนี่อัดคลิปแต่พูดเสมือนไลฟ์เลยต่อยหอยเลยครูวันอ่ะเทคนิคข้อที่2เมื่อกี้ครูบอกว่าเทคนิคข้อที่2เนี่ยตามใดที่นำเสนอสารและติมได้เมื่อนั้นใช้ได้นะอย่างเช่นเรื่องของขวัญพิศวงของคุณอัลเจอร์นอนแบล็กวูดอ่ะคือมันเป็นอย่างนี้มันมีเบลคเนี่ยเขาเป็นตัวละครนำแล้วเขาเป็นนักเขียนเว้ยเฮ้ยเขาเป็นนักเขียนแล้วเขาติดปัญหาเดียวกับพวกคุณเลยอะปัญหาที่ฉันเขียนแก้ไว้ในเล่มเนี้ยเขียนนิยายฉบับตั้งใครอะอีพวกเขียนเรียงประโยคไม่ถูกอะเนี่ย 70% ของลูกศิษย์ฉันทำให้ฉันคลอนเขียนนิยายฉบับตั้งใครออกมานะแล้วเบลคอะเขาก็อยู่ในสภาพถังแตกความจนของเบลคอะคุณรู้ป่ะมันไม่ได้เกิดจากการเป็นนักเขียนคุณจะมาเหมาว่านักเขียนไส้แห้งไม่ได้ความจนของเบลคเกิดจากการที่เบลคอะพอเขียนนิยายไป 2-3 ตัวก็นั่งเหม่อเว้ยพอเหม่อเสร็จแล้วมันก็เหม่อกลับบ้านเริ่มแบบว่าเห็นสวนหลังบ้านเห็นชิงช้าเห็นไม้ซีดาในแสงตะวันแล้วก็คือจิตหลุดคุณรู้เปล่าฉันอ่านแล้วฉันขำมากความจนของเบลคเกิดจากความจิตหลุดขณะเขียนเขียนอะไรก็ไม่เขียนสักทีแล้วเมื่อไหร่จะมีขายกับเขาทีนี้ในเวลานั้นน่ะในเวลาที่เบลคถังแตกเลยนะแล้วก็อะไรเขียนอะไรไม่ค่อยได้หรอกพอจะลงมือเขียนก็จิตหลุดเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีคนเว้ยเอาของขวัญพิเศษมาให้ของขวัญชิ้นนั้นน่ะเบลคถามเลยมันเป็นของที่ช่วยเบลคได้ช่วยชีวิตของเบลคในเวลานั้นที่เบลคกำลังต้องการเงินที่สุดอ่ะได้แต่เบลคแทนที่จะรับสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวเบลคก็คือใครว่าให้ของขวัญนี้เบลคก็พยายามถามผู้ชายคนนั้นคนที่ถือของมาให้อ่ะว่าใครเป็นผู้ใจบุญคนนั้นเป็นผู้หวังดีคนนั้นใครเหรอไอ้ผู้ชายคนนี้บอกว่าบอกไม่ได้คือเป็นตายไร้ดีก็พูดไม่ได้บอกไม่ได้คุณรู้แค่ว่าเป็นผู้หวังดีของคุณแล้วกันแล้วผู้ชายคนนั้นที่ถือของมาให้อ่ะไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากใบรับให้เบลคออกใบรับให้แล้วเขาจะไปแล้วของชิ้นนี้ก็จะเป็นของเบลคใครคือผู้ใจบุญจนจบก็ไม่บอกว่าเป็นใครจนจบก็ไม่บอกว่าเป็นใครแล้วคุณรู้เปล่าว่าเบลคอ่ะอยากจะหาอยากจะรู้ว่าไอ้คนเนี้ยเป็นใครมันฟังดูเหมือนเป็นเป้าหมายของเรื่องใช่ปะแต่ไม่ใช่สรุปแล้วอ่ะคือเบลคอ่ะอยู่ดีๆบอกว่าอันนี้ครูต้องบอกก่อนนะครูต้องบอกก่อนนะว่าตอนที่เขียนอะไรนะบันทึกท้ายเล่มของขวัญพิศวงอ่ะเนื่องจากว่าบันทึกท้ายเล่มมันยาวมากแล้วครูอ่ะไม่อยากให้มันยาวเกินเรื่องอ่ะเกินเนื้อเรื่องครูก็เลยอุ๊ยแต่ยาของฉันน่ะมีคุณค่านะยะบอกไว้ก่อนครูก็เลยตัดสินใจเขียนไว้ในนั้นว่าเทคนิคเรื่องการไม่บอกเนี่ยครูจะทำคลิปให้ซึ่งครูหมายถึงคลิปนี้ใครที่ดูของขวัญพิศวงแล้วคลิปนี้คือคลิปนั้นอะที่ครูเขียนบอกว่าครูจะทำให้อะนะคะอ่ะเล่าเลยแล้วเบลคเนี่ยค่ะเขาก็เลยแบบว่าเอ๊ะใครวะแต่เบลคอะเขาอะทำงานอยู่ในเกี่ยวข้องกับศาลโปลิสภาคือเขาก็จะเจอพวกผู้ร้ายพวกลักเล็กขโมยน้อยพวกมิจฉาชีพเยอะอ่ะเขาก็คิดเฮ้ยแทนที่จะขอบคุณดีใจมีคนเอาของมาให้เอาเงินมาให้เงินจำนวนเยอะด้วยนะแทนที่จะขอบคุณนะเขาทำอะไรรู้ป่ะไอมิจฉาชีพละมั้งมิจฉาชีพละมั้งมาเฟียละมั้งคนร้ายละมั้งคนโกงละมั้งแล้วเขาก็ทำยังไงล่ะเขาก็จะดิ้นรนหาทางให้ได้ว่าหาทางในเมื่อเขาคิดแล้วเขาเชื่อเขาก็เลยทำตามที่เชื่อมาเฟียละมั้งเฮ้ยเชื่อทำไงไม่ได้ละเดี๋ยวต้องขึ้นไปชั้นบนเดี๋ยวต้องไปเรียกอีตาคนที่อยู่ข้างบนห้องเพราะว่าเขาเช่าเป็นห้องอยู่อะมันเป็นบ้านกินนอนเดี๋ยวคุณไปอ่านในเรื่องในบันทึกท้ายเรื่องแล้วกันว่าบ้านกินนอนคืออะไร
เขาก็เอ้ยเดี๋ยวไปเรียกไอ้คนที่อยู่ชั้นบนลงมาแล้วเขาก็เลยบอกไอ้ชายถือถุงถือของขวัญมาให้บอกว่าเบคก็บอกว่าเดี๋ยวนะคือถ้าจะให้ออกใบเสร็จรับเงินอ่ะมันต้องมีพยานเดี๋ยวจะไปเรียกพยานมาแต่ด้วยความที่มันเชื่อของมันเองอ่ะว่าไอ้คนที่ให้ของต้องเป็นมาเฟียแน่เลยอ่ะก็เลยคิดจะไปเรียกคนข้างบนมาช่วยแล้วเรื่องมันก็เดินไปเนื่องจากเบคเชื่อแบบนั้นเลยทำแบบนั้นและได้ผลลัพธ์แบบนั้นคุณรู้ป่าวว่านี่ธีมเลยนะนี่ธีมเลยนะธีมคือคนเราเชื่ออะไรคิดอะไรก็จะทำอย่างนั้นและเมื่อทำอย่างนั้นจะได้แบบนั้นเฮ้ยนี่มันสายชั้นแท้ๆเลยสายเดียวกับเดียนเนี่ยสายจิตใต้สำนึกเนี่ยสายกฎแรงดึงดูดกฎแห่งแรงสั่นสะเทือน law of vibration law of attraction เนี่ยธีมอย่างนี้เลยแล้วการที่ถ้าเมื่อไหร่เขารู้อะสมมตินะสมมติว่าเบรกรู้ขึ้นมาในตอนจบว่าคนคนนี้เป็นมาเฟียจริงๆหรือเป็นคนที่มีแม่ตาคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขารู้อ่ะทันทีที่รู้อ่ะรู้ว่าเรื่องนี้มันจะหมดประสิทธิภาพในการสื่อธีมเลยนะเว้ยธีมเขาก็คือว่าคิดอะไรจะทำไปในทางนั้นและได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบอกไม่ได้ว่าไอ้คนนี้คือใครไอ้คนให้ของก็คือใครนะคะครูว่าครูน่าจะปิดจบได้แล้วเพราะว่าเพราะว่านอกจากครูจะให้หลักแล้วครูก็ยังยกตัวอย่างเรื่องราวต่างๆให้คุณเนี่ยซึ่งคุณบอกว่าไปศึกษาเพิ่มเติมเองได้แล้วก็บันทึกท้ายเล่มคือทรงคุณค่ามากเพราะว่าครูแบบแจกแจงวิธีการเทคนิคนะครูครูให้เทคนิคแบบว่าสุดจิตสุดใจที่ครูจะให้ได้อะนะคะก็ลองไปหาดูเอาเพราะว่าตอนนี้เดือนกรกฎาคมอ่ะมันคุณให้โปรอ่ะอีบุ๊กที่เมปอ่ะนะคะซื้อ1แถม1ก็มีลดราคาก็มีลดราคาแล้วก็แถมด้วยเนี่ยก็มีโปรหนังสือเล่มก็ยังมีนะโอ้โหนี่คือลดแบบสุดๆวันอักษรไทยฉลองวันที่เราอ่ะที่พ่อขุนรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยฉลองวันที่เรามีอักษรไทยใช้มันต้องเป็นงานใหญ่ของนักเขียนแล้วถูกป่ะใช่ป่ะอีบุ๊กนี่ทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมเลยแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็มีลดหนังสือเล่มเนี่ยตอนนี้เล่มละ777 บาทซึ่งถ้าซื้อ2เล่มลดเหลือ 1,299 3เล่มเหลือ 1,999 แต่ถ้าซื้อเล่มเดียวอยากได้ส่วนลดทำยังไงต้องไปรอแฟตเซลที่เพจนะต้องไปรอแฟตเซลจะมาเมื่อไหร่ไม่มีใครทราบแต่เมื่อมันมามันจะมาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นวัดดวงเล่นสนุกวัดดวงดูสิใครจะเป็นคนโชคดีคนนั้นนะคะทีนี้วิธีการคุณอยากจะเป็นคนโชคดีคนนั้นเพราะว่าแฟตเซลอะ777 บาทลดเหลือ599ถ้าคุณอยากเป็นคนโชคดีคนนั้น1คุณต้องมีการกระทำทางกายภาพก่อนการกระทำทางกายภาพคือไปกดติดตามเพจฉันเอาไว้นะจ๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะได้รู้เมื่อมีโพสต์เด้งขึ้นมาแฟตเซลแล้วนะคุณก็จะได้รู้ไงคุณไม่กดติดตามจะรู้ได้ไงจริงป่ะใช่ป่ะการกระทำทางกายภาพต้องมีไม่ใช่มานั่งทำทางจิตอย่างเดียวฉันต้องได้แต่ไม่กดติดตามเมื่อไหร่จะได้นะวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะประสบความสำเร็จและแน่นอนนะครูวันรักคุณนะคะแห้งๆรวยๆค่ะ